มาดูคดีฆ่าสาวผมแดงกันหน่อยแม้เมื่อวานนี้ตามล่าหารถตู้กันนะสรุปเจอตัวแล้วนะก็เป็นเคสที่เป็นกิ๊กแล้วเขาบอกว่าอยากจะเป็นภรรยาอีกคนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากออกหน้าออกตาอยากจะมีหน้ามีตาคราวนี้ก็เลยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันก็เลยจบลงด้วยการฆ่าแกงกันหลังจากเมื่อวานเขาตามไปจับกุมในสังเวียนอายุ52ปีผู้ต้องหาฆ่าสาวผมแดงทิ้งในไร่มันสำหลังพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีหลังจากมากบดานนี่ในกรุงเทพนี่เป็นห้องเช่าตามที่พยานให้การว่าก่อนเกิดเหตุทั้งตัวผู้ต้องหาและทางผู้ตายไปเที่ยวด้วยกันมีพยานเห็นทั้งสองคนที่จอดรถตู้ไว้ริมถนนแล้วมีปากเสียงกันกระทั่งพบอีกทีนึงก็คือผู้หญิงถูกฆ่าเอาศพไปหมกในไร่มันสำปะหลังแล้วเมื่อสักครู่นี้เองตำรวจคุมตัวในสังเวียนออกจากห้องควบคุมที่สน.สำราญราษฎร์เดี๋ยวจะต้องส่งกลับไปดำเนินคดีที่อุทัยธานีถูกไหมที่สภ.ลานสักคาดว่าน่าจะไปถึงที่สภ.ลานสักน่าจะเนี่ยช่วงบ่ายๆนี่แหละมันอุทัยธานีก็ไม่ได้ไกลมากค่ะก็คือจับได้ที่กรุงเทพจากนั้นก็นำตัวไปท้องที่เกิดเหตุนะคะส่วนทางคดีตำรวจเนี่ยได้หลักฐานเพิ่มเติมเป็นเสื้อคลุมที่นายสังเวียนสวมใส่ในวันเกิดเหตุส่วนของกลางอื่นๆทั้งโทรศัพท์มือถือเอกสารผู้ตายเอาไปโยนทิ้งสระน้ำแล้วนะคะซึ่งคนตายเนี่ยเป็นสัญชาติสปป.ลาวค่ะเป็นกี้กับนายสังเวียนนั่นแหละก่อนเกิดเหตุก็คือ17ตุลาคมเดินทางมาหานายสังเวียนแล้วก็เปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งและนายสังเวียนเองเนี่ยเขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขอแยกทางเพราะเขากลัวว่าเนี่ยตอนนี้เมียรู้เรื่องเราแล้วนะก็กลัวว่าเดี๋ยวเมียจะโกรธก็เลยตัดสินใจเลิกกันเถอะแต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอมพออยู่ฝ่ายชายมาขอเลิกเขาก็ไม่ยอมเขารักแล้วไงเขาไม่ยอมเลยยืนยันที่จะขอเปิดตัวขอเป็นเมียอีกคนนึงได้ไหมก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยเราก็น่าจะสันนิษฐานไปทางชู้สาวครับครับเขาเลยโมโหก็คงจะมีปากเสียงกันอะไรครับคิดว่าอย่างนี้มากกว่านะครับครับแล้วไว้ชัดเจนสอบผู้ต้องหาอีกครั้งนึงเท่าที่สักถามผู้ต้องหาเนี่ยนะเขาได้ทิ้งบัตรประชาชนกับโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆที่เกิดเหตุน่าจะเป็นในน้ำครับเดี๋ยวก็จะประสานประดาน้ำไปงมนำมาเป็นพยานหลักฐานต่อไปครับเนี่ยเบื้องต้นโดนแจ้งตอนนี้ก่อนข้อหาเดียวก็คือฆ่าคนตายนะส่วนเดี๋ยวจะขยายผลก็เดี๋ยวจะดูต่อว่ามันจะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมก็พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปเบื้องต้นตอนนี้เจอหนึ่งข้อหาก่อนบางคนก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่แมนเลยนะคนตายเนี่ยตายไปแล้วพูดไม่ได้ก็อ้างสารพัดก็จะอ้างอะไรก็แล้วแต่ตำรวจเขาจะเชื่อไหมก็อีกเรื่องนึงศาลท่านจะเชื่อไหมก็อีกเรื่องนึงค่ะ